ขณะนี้ผมอยู่คนเดียวภรรยาผมก็เสียแล้วเสียไป5ปีแล้วจนบัดนี้ผมยังคิดถึงภรรยาผมอยู่และผมไม่เผาผมจะเผาพร้อมกับภรรยาผมแล้วทุกวันเสาร์ที่ภรรยาผมเสียผมไปเยี่ยมเขาที่หลวงที่วัดวัดธาตุทองทุกวันเสาร์ผมอยู่กรุงเทพผมต้องไปเยี่ยมเขาไปเยี่ยมยังไงศพวางไว้อยู่เนี่ยหีบศพเอาเนี่ยแล้วผมนั่งนี่แล้วก็นั่งคุยเขาคิดถึงความหลังเรารู้จักกันมา3ปีแต่งงานอยู่กันด้วยกันมา69ปีเบ็ดเสร็จรู้จักกันมา72ปีคุณต้องคิดถึงที่คนที่อยู่ด้วยกันมารักกันมา72ปีเนี่ยมันลึกซึ้งขนาดไหนโดยเฉพาะเวลาเขาป่วยเนี่ยผมไปหาเขาในห้องเนี่ยเขาจะขอมือเนี่ยมาจับขอจับมือพ่อหน่อยเถอะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผมปลื้มใจว่าผมมีภรรยาคนเดียวมีลูกที่ดีพิจิตรอนัชชัยและหลานก็ดีอันนี้มันทำให้ผมมีอายุอยู่ถึงแม้อยู่คนเดียวก็มีความสุขและไม่วายอดไม่วายที่จะอดคิดถึงภรรยาและนี่หนังสือหาในการแจกงานศพผมและภรรยาผมเขียนเสร็จหมดแล้วเป็นปึก